เรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นตอนชายเลี้ยงหมูกับพรแสนประหลาดบนทางช้างเผือกที่มีกลุ่มดาวมากมายกำลังโคจรไปมาแข่งกันท่อแสงระยิบระยับเป็นประกายอย่างไม่มีใครยอมใครจู่ๆเสียงทะเลาะกันของเพื่อนรักกลุ่มดาวหอยทากยักษ์และกลุ่มดาวกระต่ายก็ได้ดังขึ้นข้าไม่ได้ขอให้เจ้าช่วยแบบนี้สักหน่อยเชื่อข้าสิถ้าเจ้าปรับท่าวิ่งตามนี้นะรับรองพุ่งแรงชนะเจ้ากลุ่มดาวเต่าแน่ๆแต่ข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าไม่ได้อยากชนะถ้าเจ้าอยากชนะก็มาวิ่งเองดีไหมแม่ก็ถ้าขาข้าหายดีเป็นปลิดทิ้งแล้วเนี่ยนะข้าไม่ปล่อยให้เจ้าไปแข่งเองหรอกนี่เจ้าหมายความว่าไงทั้งคู่ทะเลาะกันเสียงดังจนราชาหนูที่อยู่ในร่างของเด็กหนุ่มที่สง่างามขับรถม้าของเขามาจากดาวอันไกลโพ้นพวกเจ้าทะเลาะอะไรกันเสียงดังไปจนถึงดาวฝั่งนู้นเลยก็เจ้ากลุ่มดาวกระต่ายเนี่ยจะให้ข้าทำนู่นทำนี่ก็ถ้าเจ้าหอยทากยักษ์นี่ไม่ทำก็จะไปแพ้การแข่งรอบหน้านะแต่ข้าไม่อยากทำพวกเจ้านี่เป็นเพื่อนกันแท้ๆเรื่องแค่นี้ไม่คุยกันดีๆเอางี้ข้าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันว่าถ้าเจ้าอยากช่วยเหลือจนเกินความต้องการของเพื่อนน่ะผลมันจะเป็นยังไงราชาหนูเริ่มเล่าเรื่องสองสหายกลุ่มดาวมีท่าทีอ่อนโอนลงแต่ก็ยังมองกันด้วยสายตาโมโหอยู่เล็กน้อยถ้าไม่ได้ราชาหนูมาทันเวลาอาจจะเกิดสงครามดาวขึ้นมาจริงๆก็ได้บนดาวป่าใหญ่อันไกลโพ้นมีต้นไม้วิเศษซ่อนอยู่ที่กลางป่าลึกตำนานเล่าว่าหากใครพบเห็นเพียงแค่เอ่ยปากก็จะได้สิ่งต่างๆสมปรารถนาเพราะต้นไม้วิเศษต้นนี้มีจิตใจเมตตาและชอบเป็นผู้ให้แต่บางครั้งก็ให้มากเกินไปและไม่ตรงตามความต้องการเพราะมันให้แบบที่ไม่ได้ฟังคำขอและพิจารณาให้ดีข้าเหนื่อยเหลือเกินทำไมวันนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวแบบนี้ข้าว่าจะงีบสักหน่อยเจ้าหมูตัวอวบอ้วนที่สุดของข้าก็ดันหายไปเดินหามา2ชั่วโมงจนนี่เที่ยงวันแล้วเนี่ยมันหลบไปอยู่ไหนกันนะหรือว่าจะเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นชายเลี้ยงหมูเดินตามหาหมูตัวอวบอ้วนแสนล้ำค่าของเขาเข้าไปในป่าลึกจนเดินไปถึงใต้ต้นไม้วิเศษข้าเหนื่อยข้าเหนื่อยเหลือเกินชายเลี้ยงหมูบ่นออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าต้นไม้วิเศษกำลังฟังอยู่ชายคนนี้อยากให้เราช่วยเหลืองั้นหรอได้เลยเจ้าเหนื่อยเจ้าก็ต้องได้รับพรให้นอนหลับอย่างสุขสบายจะได้หายเหนื่อยต้นไม้วิเศษเพียงได้ยินคำบ่นของชายเลี้ยงหมูก็ประทานพรแสนวิเศษให้แก่เขาทั้งเตียงหมอนหนุนและผ้าห่มอย่างดีถูกเสกขึ้นมาจากความว่างเปล่าชายเลี้ยงหมูรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากแล้วจู่ๆตาของเขาก็รู้สึกหนักอึ้งข้าเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมหนังตาของข้ามันถึงหนักอึ้งอยู่ดีๆตรงนั้นก็มีเตียงนอนทำไมมันพอเหมาะพอดีขนาดนี้ไม่ไหวแล้วข้าต้องนอนชายเลี้ยงหมูนอนอย่างสบายบนเตียงนอนที่ต้นไม้เสกขึ้นมาต้นไม้ยิ้มชอบใจที่ตนทำให้คนมีความสุขและได้ตามสิ่งที่ปรารถนาเราได้ช่วยคนไว้อีกแล้วพรของเรานี่อัศจรรย์ยิ่งนักคนพูดอะไรก็ได้ตามนั้นไปเสียทุกอย่างหลับเลย
จ้ามนุษย์ไม่ต้องกังวลเวลาผ่านไปจากเที่ยงวันดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงสู่ยามบ่ายและใกล้จะลับขอบฟ้าชายเลี้ยงหมูสะดุ้งตื่นได้สติทำไมข้าถึงเผลอหลับไปขนาดนี้เนี่ยไม่น่าเลยตอนแรกก็ไม่ง่วงซะหน่อยเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อต้นไม้ได้ยินชายเลี้ยงหมูบ่นด้วยความสงสัยจึงตอบด้วยเสียงอันแสนภาคภูมิใจว่าก็เพราะเจ้าขอพรไงเสียงอะไรน่ะเสียงจากข้าเองต้นไม้วิเศษของดาวดวงนี้ฮะต้นไม้วิเศษงั้นเหรอใช่แล้วแต่แทนที่ชายเลี้ยงหมูจะชื่นชมเขากลับไม่พอใจแล้วบ่นใส่ต้นไม้ว่าเพราะท่านคนเดียวเลยที่ทำให้ข้าตามหาหมูของข้าไม่ทันก็ข้าได้ยินว่าเจ้าเหนื่อยก็เลยให้พรไงโธ่ข้าไม่ได้ต้องการนอนสักหน่อยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ข้าคงไม่พูดให้ท่านได้ยินป่านนี้ก็คงเจอหมูแล้วมั้งเนี่ยต้นไม้ได้ยินดังนั้นก็พาชายเลี้ยงหมูย้อนเวลากลับไปตอนเที่ยงอีกครั้งอ่ะนี่ข้าพาเจ้ากลับมาเวลาเดิมตามความต้องการของเจ้าแล้วโอ้ยท่านสิ่งที่ข้าต้องการไม่ใช่แบบนี้มันเสียเวลาข้านะรู้ไหมเจ้ามาว่าข้าทำไมข้าผิดตรงไหนกันข้าก็ให้พรตามสิ่งที่เจ้าพูดทั้งนั้นข้าเพียงแค่บ่นเท่านั้นข้าไม่ได้อยากขออะไรท่านเลยถ้าท่านอยากช่วยคนอื่นจริงๆท่านต้องตั้งใจฟังความปรารถนาจริงๆของเขาและฟังสิ่งที่เขาพูดให้ครบถ้วนก่อนแล้วคิดพิจารณาให้ดีว่าเขาต้องการอะไรจากนั้นถึงจะให้พรในสิ่งที่เขาต้องการแสดงว่าตลอดมาข้าเป็นผู้ฟังที่ไม่ดีเลยสินะนี่การให้พรของข้าไปทำให้ใครเดือดร้อนบ้างหรือเปล่านะต้นไม้วิเศษรู้สึกตกใจที่ได้รู้ว่าการให้พรของตนอาจจะเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ตรงจุดและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่ท่านเป็นแบบนี้มาตลอดเลยเหรอใช่นะสิแล้วตอนนี้เจ้าอยากให้ข้าช่วยอะไรไหมบอกข้ามาเลยข้ากำลังตามหาหมูของข้าที่หายไปเพราะข้ากำลังจะเอามันไปขายเพื่อเอาเงินไปซ่อมบ้านและซื้ออาหารดีๆให้ลูกเมียข้ากินอย่างนี้นี่เองข้าขอโทษนะที่ไม่ได้ตั้งใจฟังให้ดีแล้วตีความผิดๆจนเจ้าเดือดร้อนไม่เป็นไรหรอกข้ารู้ว่าท่านเจตนาดีงั้นตอนนี้ข้าจะช่วยเจ้ารับรองไม่พลาดแน่ทันใดนั้นต้นไม้วิเศษก็เสกเจ้าหมูตัวอวบอ้วนของชายเลี้ยงหมูให้มายืนอยู่ตรงหน้าเขาหมูของข้าเจ้าหมูของข้าจริงๆด้วยขอบใจท่านมากมันต้องแบบนี้สิถึงจะเป็นพรที่วิเศษแบบนี้สินะข้าเข้าใจแล้วขอบคุณเจ้าด้วยเหมือนกันนะที่ช่วยเตือนค่ะต้นไม้ดีใจมากที่พรของตนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างที่ตั้งใจพร้อมกันนั้นมันได้เสกอาหารดีๆมากมายทั้งกุ้งหอยปูปลาสดๆให้ปรากฏขึ้นตรงหน้าของชายเลี้ยงหมูนี่อาหารพวกนี้ถือเป็นคำขอบคุณจากข้านะเอากลับไปให้ครอบครัวเจ้ากินให้อร่อยนะโอ้โหนี่มันอาหารดีๆทั้งนั้นเลยลูกเมียข้าต้องดีใจมากแน่ๆขอบคุณท่านมากนะที่รับฟังและช่วยเหลือข้าชายเลี้ยงหมูหิวอาหารดีๆเหล่านั้นจุ้งหมูกลับบ้านด้วยความดีใจพร้อมโบกมือลาต้นไม้วิเศษ
ขอบคุณนะท่านต้นไม้ไว้เจอกันเมื่อเขาเดินจากไปแล้วต้นไม้ก็ผลิดอกสีขาวสวยงามส่งกลิ่นหอมโชยไปทั่วป่าไปนี้ข้าจะเป็นผู้ฟังที่ดีและให้พรอย่างถูกต้องเริ่มจากลองทำหน้าที่เป็นต้นไม้ที่ให้ความสุขกับดาวดวงนี้แบบที่ต้นไม้อื่นๆทำกันด้วยเลยละกันต้นไม้วิเศษแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลมากมายเหล่านกและสัตว์น้อยใหญ่ต่างเก็บเกี่ยวผลไม้และดอกมาขยายพันธุ์จนดาวนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนานาไร้ซึ่งความอดอยากทุกคนต่างช่วยเหลือและพึ่งพากันตามหน้าที่ของตนกลับมายังกลุ่มดาวเพื่อนรักทั้งสองและราชาหนูทีนี้พวกเจ้าทั้งสองเข้าใจกันหรือยังว่าเราควรจะช่วยเหลือกันอย่างไรก็ได้ก็ได้ข้าจะช่วยเท่าที่เจ้าหอยทากอยากให้ข้าช่วยละกันงานดีเลยเจ้าช่วยเข็นข้าไปหน่อยข้าวิ่งจนเมื่อยแล้วเนี่ยได้เลยเพื่อนรักแหมคืนดีกันง่ายเลยนะเจ้าเพื่อนกลุ่มดาวทั้งสองทั้งสองกลุ่มดาวและหนึ่งราชาหนูได้แยกย้ายกันไปทิ้งไว้แต่ประกายระยิบระยับยามค่ำคืนของจักรวาลอันแสนลึกลับกับเรื่องราวของดวงดาวต่างๆที่ยังคงมีเสียงกระซิบกระซาบจากมุมใดมุมหนึ่ง